คุณฮั่นอิสริยานะคะบอกเลยลงรูปหวานๆถี่ยิบเลยนะคะแล้วเราก็อยากรู้จริงๆนะจ๊ะว่าความสัมพันธ์เป็นอย่างไรล่าสุดเปิดเผยผ่านออกสื่อแล้วนะคะเจอคำถามนี้ถึงกับไปไม่เป็นเลยนะคะแต่ว่าก็ตอบเหมือนจียอนว่าความสัมพันธ์เนี่ยนะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่อยากจะให้ทุกคนมาโฟกัสมากรูปเขินหรือเปล่านะคะคือฝ่ายชายรอให้ฝ่ายหญิงเนี่ยนะอนุญาตให้เรียกแฟนก่อนแล้วถึงจะมาบอกแล้วกันนะจ๊ะว่าเราสองคนเป็นแฟนกันไปฟังเสียงจ้ะก็คงตอบเหมือนกันหมายถึงว่าคือในเรื่องของความสัมพันธ์มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับผมจะติดแม่ถ้าเกิดพวกพี่ๆใช้คำว่าเรากับแฟนเป็นแฟนกันคือต่อให้โอ้ยไม่อยากใช้คำว่าแฟนมันคือมันพอบอกว่าเป็นแฟนใช่ป่ะพี่มันค่อนข้างที่จะแบบมีอะไรมาเหมือนแบบจำกัดหลายๆอย่างแต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะต้องไปมีอยากมีใครคนอื่นหรือว่าอะไรเงี้ยคือการที่คุยกับเขาตอนนี้ก็แฮปปี้ดีนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของพอผมว่าในเรื่องของคำที่มาจำกัดสถานะอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องแบบใช้เวลานิดนึงถ้าเขารอให้ผมพูดจริงๆอ่ะถึงเวลาผมจะพูดผมพูดอย่างนี้เลยถ้าเขารอให้ผมพูดรอให้ผมถามหรือว่าอะไรเนี่ยถึงเวลาผมจะพูดทุกวันนี้เราโตแล้วเราไม่ใช่แบบว่าคุณมาเป็นแฟนกับเรานะแล้วอยู่กันปีนึงแล้วเราก็แบบแล้วเราก็เลิกลากันไปอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ละถ้าจะมองว่าเฮ้ยเราจะเป็นแฟนกับเขาบางทีมันอาจจะมองข้ามไปอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องพูดว่าการใช้ชีวิตพอเรายิ่งอายุเยอะขึ้นเราก็อยากเจอคนที่มันแบบอยู่กับเราได้นานๆอะไรเงี้ยครับจ้ารอไปเคลียร์ก่อนนะคะแล้วก็บอกนะจ้า